โอเคครับก็วันนี้เป็นเลคเชอร์ที่8นะครับเป็น Association Analysis นะในวิชา Business Data Mining นะครับของภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราศึกษากันในส่วนของ Supervised Learning นะครับซึ่งมีการเรียนเกี่ยวกับ Machine Learning นะทำเรื่องของclassification ซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นโดเมนอีกโดเมนหนึ่งนะครับคือการทำวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับนะซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เนี่ยจะพบมากในงานประยุกต์ในเรื่องของ market basket transaction นะครับก็มีงานที่เกี่ยวข้องมากมายนะหัวใจหลักนะในการทำ association analysis คือการหา frequent item set นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการเรื่องหลักการของการที่จะค้นหาไอเทมเซ็ตที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเรียกว่า frequent item set จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของใช้ frequent item set เนี่ยมาสร้างกฎนะครับหรือว่าเรียกว่า association rule นั่นเองนะครับก็จะมีหลักการในการที่จะ generate frequent item set นะครับซึ่งเราก็จะดูทฤษฎีเบื้องต้นนะซึ่งจริงๆมันมี advancedเราคงไปไม่ถึงแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการที่จะลงแลบเช่นเดิมนะครับนะแล้วก็หลักการในการที่จะลดจำนวนที่จะค้นหานะครับเรียกว่าแคนดิเดตที่มีจำนวนมากเนี่ยเขาจะมีวิธีการลดพื้นที่การค้นหาเพื่อจะใช้เวลาค้นหาได้อย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างนะครับนะเรื่องการใช้แฮชทรีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญอันนึงนะครับแล้วก็ไปจบที่รูเจเนอเรชันนะถ้าพูดถึง market basket transaction มันคืออะไรนะครับเราคงจะคุ้นเคยนะครับเวลาเราไปช้อปปิ้งในตลาดนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยในเวลาเราหยิบของนะใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์นะครับที่ตรงจุดเช็คพอยต์นะที่จะรูดบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการสแกนข้อมูลของเรานะครับข้อมูล data ของเราที่เราซื้อเนี่ยนะครับเราซื้อหมูซื้อไก่ซื้อปลาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะลูกค้าแต่ละคนจะถูกสแกนเก็บไว้ซึ่งในแต่ละวันนี่มีข้อมูลแบบนี้จำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการในการที่จะใช้ประโยชน์จาก data ที่มโหฬารแบบนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมาเรื่องของการวิเคราะห์เรียกว่าหาความสัมพันธ์ของการที่จะมีการซื้อสินค้านะมีคนนิยมซื้อสินค้าไปด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับงั้นเรียกว่าถ้าเรามีเซตของ transaction นะทีนี้คือตะกร้านะเข็นจ่ายตังค์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องการที่จะหากฎนะครับกฎที่มันจะสามารถพยากรณ์ว่าจะมีสินค้าหรือว่าไอเทมเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นไปด้วยกันว่าลูกค้าที่นิยมซื้อไปด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหา association analysis นะครับนั่นเองงั้นเราอาจจะค้นพบองค์ความรู้นะหรือว่ากฎความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าเป็น association rule เนี่ยก็คือว่าถ้ามีการซื้ออย่างเช่นถ้าซื้อไก่ซื้อหมูก็จะมีการซื้อปลามาด้วยนะหรือถ้ามีการซื้อ broccoli ซื้อ mushroom นะครับก็จะมีการซื้อ pork มาด้วยนะซื้อ mushroom แน่นอนจะตามมามี broccoli แน่นอนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะซึ่งอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะเบสิกจริงๆแล้วมันมีสินค้าจำนวนมากเลยที่เขาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการที่จะเอามาเรียกว่าเช่นมาจัดเชลล์แมเนจเมนต์นะครับที่วางสินค้าควรจะวางอะไรไว้ใกล้กันนะครับหรือการที่จะบูสต์สินค้านะครับยอดขายแต่ควรที่จะบูสต์อะไรนะครับหรือว่าการที่จะสต็อกสินค้านะครับรู้ว่าสินค้านิยมจะมาด้วยกันแต่ว่าอันนึงจะหมดแล้วนะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้มาพยากรณ์ว่าควรจะจัดวางจัดหาอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการ optimization ไปด้วยนะครับว่าการที่เราวางแผนสต็อกสินค้าโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเนี่ยอาจจะมีการที่จะเรียกว่าอาจจะทำให้คือถ้าบางทีเราสต็อกเกินไปนะอย่างพวกอาหารสดเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเสียได้ไวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันเหลือสต็อกเยอะอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขานำมาใช้วิเคราะห์นะครับอย่างเช่นใน Walmart เนี่ยก็ทำมานานแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วในเรื่องของการที่จะวิเคราะห์แบบนี้นะครับ
ที่เราคุ้นเคยบ่อยถ้าพวกเราเคยไปซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอย่างเช่นเราซื้อถ้าเราคุ้นเคยกับพวกเราก็อาจจะเป็นพวก Lazada อย่างนี้นะก็เห็นว่าเวลาเราซื้อของอะไรเนี่ยก็จะมีการแนะนำนะครับแนะนำขึ้นมานั่นก็คือพวก Recommender System ที่นำเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้เช่นกันนะครับว่าคนนิยมซื้อสิ่งนี้ก็จะซื้อสิ่งนี้ไปด้วยอะไรเป็นนี้นะครับอันนี้ก็เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้มากมายเลยนะครับหรือการซื้อหนังสืออันนี้ก็คงจะเคยเห็นใน Amazon นะครับหรืออื่นๆนะครับเราคงจะขอคุ้นเคยนะครับนั่นก็เป็นงานประยุกต์ในเรื่องของการเอาไปทำเป็น recommender system นะครับโดยจากการที่วิเคราะห์ไอเทมเหล่านี้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าในการที่จะหากฎเหล่านั้นเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็จะมีคอนเซปต์อันนึงนะครับอันนี้ก็เอามาจากหนังสือในของ data mining ของแทนนะครับก็พวกเราไปค้นไปซื้อหามาดูเพิ่มเติมได้นะครับนั้นค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะตอนนั้นก็คือคอนเซปต์ของ frequent item set นะครับที่จะต้องมีการค้นหาที่จะก่อนที่จะสร้างกฎออกมานะครับทีนี้ item set คืออะไรนะครับ set นี่พวกเราจะรู้จักพื้นฐานของ set ใช่ไหมครับ set ของสิ่งของต่างๆนะครับนั้น item set ก็คือ set ของ item คือสินค้าหรือสิ่งของที่เราต้องการวิเคราะห์นั่นเองยกอย่างเช่นนะครับเซตของ3สิ่งคือนมนะขนมปังไดเปอร์นะมิลค์เบรดไดเปอร์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซต3สิ่งนะครับมีสินค้า3สิ่งด้วยกันในเซตนี้ใช้เครื่องหมายอย่างนี้ใช้เครื่องหมายปีกกานะครับล้อมรอบนะครับเซตนิยมใช้เป็นเครื่องหมายปีกกาล้อมรอบนี้ทีนี้อีกคอนเซปต์นึงก็คือ K item set นะครับ K item set ก็คือitem set ที่มีจำนวน k สิ่งของอยู่ในนั้นนะครับนั้นมี k item อยู่ในนั้นเรียกว่า k item set อย่างข้างบนนี่คือ k คือ3ก็คือ3 item set นั่นเองนะมีสินค้าอยู่3ชิ้นในนั้นด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นนิยามแรกนะครับที่เราต้องคุ้นเคยก่อนทีนี้พอรู้จัก item set ละนะครับก็เป็นเรื่องของนิยามเกี่ยวกับ support count นะฮะ support countsupport เขาคืออะไรครับเขาคือการนับนะ support คือการเหมือนสนับสนุนนะครับนะในนี้คือหมายถึงการนับนะรายการสินค้าที่จะมาช่วยสนับสนุนว่ามันมีมากแค่ไหนนะครับก็คือเรียกว่าเป็นความถี่ที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับของ item set ที่เรากำลังพิจารณาอยู่แล้วก็นะครับยกอย่างเช่นถ้าเรามีตารางข้างด้านขวามือนะครับซึ่งมือที่มีtransaction ID 1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับก็มีไอเทมนะตามรายการอยู่ด้านขวานะช่องด้านขวานี้นะครับสมมุติว่าเรากำลังสนใจว่าไอเทมเซตนมขนมปังและไดเปอร์นะซึ่งมี3ชิ้นเนี่ยนะครับนะว่ามีความถี่เท่าไหร่ที่เกิดขึ้นในตารางนี้นะครับใน transaction เหล่านี้นะครับก็ในการนับ support เขาก็คือการนับรวมกี่record หรือว่ากี่ transaction นะครับที่มีการซื้อสินค้า3สิ่งนี้ไปด้วยกันนะก็จะพบว่าถ้าเราสแกนดูนะครับก็จะมี milk bread diaper นะครับก็คือ transaction ที่4แล้วก็5นะครับนะก็คือมี count เท่ากับ2นะครับ count เท่ากับ2นั้นอันนี้คือเป็นความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับถึง2ครั้งนะครับในหมด5ครั้งทำไมเราสนใจตรงนี้ครับนะทำไมเราถึงสนใจว่า support count นะความถี่ที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยใช่มั้ยสินค้าที่ซื้อด้วยกันบ่อยๆนั่นแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราก็ให้ความสำคัญว่ามันนะมันจะสามารถใช้ในการที่จะสร้างเป็นกฎหรือเป็นองค์ความรู้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น support count เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกที่นิยมนำมาคิดนะครับมาพิจารณานะครับทีนี้ถ้าเราเอา support count เนี่ยนะครับหารด้วยจำนวนของ transaction ทั้งหมดนะครับ support count หารด้วยจำนวน transaction ทั้งหมดก็คือสมมติว่าในที่นี้เรามี transaction หมด5รายการนะครับแล้ว support count ของ milk bread diaper เนี่ยมี2รายการเพราะฉะนั้น2หารด้วย5นะครับนี่คือก็จะเป็นค่าทศนิยมนะครับก็กลายเป็นนะ 0. เท่าไหร่ 0.4 ใช่ไหมฮะก็จะเป็นค่า support นะ
ถ้าเขาหมายถึงจำนวนนับนะ support ก็คือเป็นเลขทศนิยมนะครับก็คือ fraction ของ transaction ที่มี item set เหล่านั้นนะครับความหมายคือว่าเราเอา support count เนี่ยหารด้วยจำนวน transaction ทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตดูนะในที่นี้เราจะใช้ support count นี่ด้วยเครื่องหมาย sigma นะหมายถึงจำนวนนับนะครับแต่พอ support เฉยๆเนี่ยที่เป็นมีค่าเป็นทศนิยมนะครับซึ่งมีค่า0ถึง1นะฮะก็จะใช้ s ในที่นี้นะครับแต่บางเทคบางตำราอาจจะใช้แตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับเราพิจารณาดูทีนี้ก็มาถึงคอนเซปต์สำคัญละว่า frequent item set คืออะไรนะครับนะ frequent item set ก็คือเป็นเซตที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเป็นเกิดขึ้นบ่อยจนถือว่าตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นตัวนะเป็น item set ที่เราจะใช้ในการสร้างกฎต่อไปนั่นเองนะครับถ้าดูนิยามก็คือจะเป็นเราจะดูจากไอเทมเซตนะฮะที่มีค่าซัพพอร์ตนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับมินิมัมซัพพอร์ตเทรชโชลด์นะครับนะเพราะฉะนั้นในการที่เรา mining association rule เนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดมินิมัมซัพพอร์ตเอาไว้นะว่าเรายอมรับเป็นเทรชโชลด์ไว้นะครับเป็นระดับตั้งค่าไว้ว่าเราจะใช้นะมินิมัมซัพพอร์ตเท่าไหร่ยกอย่างเช่นอาจจะเป็น 0.5นะคือ 50% ขึ้นไปที่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแล้วใช้งานในการสร้างกฎได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า 50% คือ 0.5 นั่นเองนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับตัวเลข minimum support เนี่ยจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่าสินค้ามันเยอะมากพอเยอะมากปุ๊บตัวหารมันเยอะนะถ้าเราตั้งค่า minimum support ไว้สูงเกินไปเราก็จะไม่สามารถที่จะค้นหากฎได้นะฮะในทางปฏิบัติเราอาจจะต้องทดลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับเช่นอาจจะบอกว่าอาจจะจุดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าจุดหนึ่งบางกรณีนะครับก็จะไม่สูงมากนักนะแต่จริงๆถ้ายิ่งสูงยิ่งดีนะครับนั่นแหละครับถ้ายิ่งสูงนี่คือมันบอกถึงว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะฮะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราทดลองเดี๋ยวจะมีการทดลองกันเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละ data นี่ไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราถ้าเราไปเอา data จริงๆมานะครับเราต้องมีนายจ้างของเราให้เราวิเคราะห์ค้นหากฎเหล่านี้นะครับเราก็ต้องลองทดลองคือต้องใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรในการที่จะหาว่าเอ๊ะมันควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่เจอในครั้งแรกนะครับนี้ก็มาถึงว่าคอนเซปต์ของ association rule นะครับครับงั้นจากการที่เราได้frequent item set นะครับจะถูกนำไปสร้าง association rule นั่นเอง association rule คืออะไรครับเราเคยเรียน decision rule มาแล้วนะรูก็คือ rule ที่เป็น if then rule แล้วก็ class นะครับมีความคล้ายกันในส่วนของ if then นะครับมีความคล้ายกันโดยที่ใน association rule เนี่ยนะก็จะเป็นแทนที่จะเป็นเหมือน rule ที่เรามี attribute นะ ifattribute 1 and attribute 2 then attribute แล้วก็ class ใช่ไหมครับอันนั้นคือ classification แต่ใน association rule เนี่ยมันคือ item นะครับเพราะนั้น item จะกลายเป็นมองเป็น attribute นั่นเองนะครับเพราะนั้นทั้ง x ทั้ง y ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยของกฎเนี่ยนะครับต่างก็เป็น item นั่นเองนะครับเป็น item ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ expression ก็เหมือนเดิมนะครับคือมี f มีด้านซ้ายด้านขวานะครับเงื่อนไขอยู่ด้านซ้าย conclusion อยู่ด้านขวาเช่นกันเพียงแต่ว่าทั้ง x ทั้ง y ต่างก็เป็น item set ทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเซต3นะแล้วเซต3เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเรียกว่า frequent item set แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอานั้นมาสร้างเป็นกฎอาจจะพบว่านะถ้ามีการซื้อนมและซื้อไดเปอร์ก็จะมีการซื้อเบียร์ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับที่ถามว่าถ้าเรา association rule เนี่ยมันเป็น class ได้ไหมได้เช่นกันนะครับถ้าในบางซอฟต์แวร์อะไรบางอัลกอริทึมเนี่ยเขาก็จะให้เราระบุเลยว่าเราต้องการพยากรณ์คลาสด้วยไหมนะครับเพราะฉะนั้นในซอฟต์แวร์ส่วนมากนะก็จะมีการให้เราติ๊กว่าโอเคเราต้องการพยากรณ์คลาสให้อะไรเป็นคลาสอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะบังคับได้นะครับหรือเราถ้าเราเขียนขึ้นมาเองเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดได้เช่นกันนะครับคือเลือก attribute ใด attribute 1หรือว่า item set ใด item set 1เนี่ยเป็น target เลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าคือทั้งส่วนที่เป็น if และ then เนี่ยต่างก็เป็น item set เช่นกันนั่นเอง
นะครับซึ่งแตกต่างกับในใน classification ซึ่งฉันบอกว่าโอเค class เป็นอะไร yes no อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยคือมันเป็นสิ่งของเหมือนกันนะครับทีนี้ในจำได้ว่าในกฎเนี่ยเราก็จะมีการวัดเรียกว่าประสิทธิภาพของกฎแต่ละข้อใช่ไหมครับเพราะใน association rule ก็เช่นกันนะครับก็จะมีการวัดประสิทธิภาพของกฎด้วยเช่นกันนะเรียกว่า rule evaluation เนี่ยนะครับก็จะมี2จริงๆมีหลายๆตัวด้วยกันนะครับมีแต่หลักๆเนี่ยจะมี2อันแรกเลยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับก็คือใช้ support เป็นตัวแรกแล้วก็มี confidence เป็นตัวที่2support ก็คือตัวเมื่อกี้นะครับเป็นค่า fraction ของ transaction ที่ประกอบไปด้วย item set ทั้งหมดทั้ง x ทั้ง y นั่นเองนั้น x กับ y เนี่ยพอแยกเป็นซ้ายขวาแล้วเนี่ยจริงๆมันก็มาจาก item set ชุดเดียวกันนะครับเพราะนั้นหา support ของกฎเนี่ยนะครับif x then y ก็คือหาซัพพอร์ตของคือนับจำนวนนะไอเทมเซตที่มีทั้ง x กับ y นะครับคือขึ้นด้วยกันนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนทรานแซคชั่นนะครับเครื่องหมายขีดข้างๆ t นี่หมายถึงว่าเป็นจำนวนนับของทรานแซคชั่นว่ามีเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนเลงนะถ้าเราใช้ภาษา Python ก็คือเลงของ data เลยว่ามีจำนวนกี่เรคคอร์ดนะครับส่วนด้วยไอตัวเศษที่เป็น n x y ก็คือจำนวนนับว่าทั้ง x ทั้ง y เนี่ยที่เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยนะครับเซตเนี่ยนะมีเท่าไหร่มีจำนวนเค้าเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพิ่งก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ผมใช้ซิกมานั่นเองนะครับอันนี้คือหรือ n นะครับหรือถ้าจะมองในรูปแบบของความน่าจะเป็นก็คือความเป็นของทั้ง x ทั้ง y นะครับก็ได้นะครับก็คือ pxy นั่นเองงั้นถ้าเราพิจารณาที่ตัวอย่างว่านะครับสมมติว่าตัวอย่างสมมติเรามีเซต3มิลเบียร์ไดเปอร์นะครับมิลเบียร์ไดเปอร์คือเซต3นะครับทีนี้ถ้าเราเอาเซต3อันนี้มาแยกเป็นกฎ x y if x then y นะครับ x ก็คือมิลไดเปอร์นะ y คือเบียร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาซัพพอร์ตของกฎข้อนี้นะครับก็คือการสแกนในดาต้าเบสนะทั้ง x ทั้ง y ในนี้ก็คือทั้ง3สิ่งเนี้ยนะครับมิลไดเปอร์เบียร์ว่ามีกี่ครั้งนะครับในที่นี้คือถ้าสแกนดูก็จะมี2ครั้งใน5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตของกฎข้อนี้นะครับ if mu and diaper then beer เนี่ยก็คือ 0.4 ตามดันนะครับตรงนี้นะอันนี้ซัพพอร์ตของกฎ mu and diaper then beer นะครับก็จะ 0.4 นั่นคือเป็นค่าซัพพอร์ตนะครับจึงเห็นว่าก็จะเป็นตัวแรกที่จะพิจารณานะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเมทริกหรือตัววัดอีกตัวหนึ่งที่จะบอกถึงว่ากฎคุณภาพของกฎนะครับว่ามันน่าดีไหมนะครับก็คือ confidence นะครับ confidence หรืออาจจะย่อว่า C นะครับบางทีก็เรียกว่าความเชื่อมั่นนะความมั่นใจนะครับ confidence จะเป็นการวัดว่านะครับมันบ่อยครั้งแค่ไหนที่ว่าไอเทมนะใน y เนี่ยมันก็ไปอยู่ในส่วนของ x ด้วยนะครับคือพูดเข้าใจง่ายคือว่าเราจะดูใน confidence เราดูว่าในส่วนของ if นะคือเงื่อนไขนะครับพอพยากรณ์เป็นค่า conclusion ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันตรงไหมนะครับใน database มันตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสแกน database เนี่ย if x then y เนี่ยนะครับคือสแกนกดแล้วมันตรงหมดแน่นอน confidence ก็จะเป็นเต็มที่เลยก็คือ1เลยนะครับแต่ถ้ามันมีผิดมีถูกนั่นคือ confidence ก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวหารนั่นเองนะครับจากซัพพอร์ตเดิมเนี่ยที่เป็นตัวของกฎนะครับซัพพอร์ตคือนับทั้ง3สิ่งเนี่ยนะครับเราดูว่าไอ้ตัวที่เป็นเฉพาะส่วนของ x เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับนะเป็นตัวหารนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เรามี if mu diaper then beer นะครับซึ่งมีซัพพอร์ตนี่คือได้2เรคคอร์ดในทั้งหมด5นะครับคือเราเอาตัวนับ2นี่มาตั้งไว้นะครับหารด้วยส่วนซัพพอร์ตของ x ก็คือดูที่ว่าเฉพาะส่วนของเงื่อนไขก็คือมิลกับไดเปอร์เนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับก็เพราะว่ามันมีเพียง3ครั้งนะครับมันมี3ครั้งนะครับใน5ครั้งเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้คอนฟิเดนซ์ออกมาเป็น2ส่วน3นะก็คือคอนฟิเดนซ์จะเป็น 0.67 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่2ที่นิยมใช้เป็นตัววัดคุณภาพนะครับหรือถ้ามองในรูปของความน่าจะเป็นนะครับก็คือความน่าจะเป็นของ y given x นะครับนั่นคือ p x
PXY หารด้วย PX นั่นเองนะครับอันนี้มองในรูปแบบของความน่าจะเป็นนะครับอันนี้ก็มองได้สองรูปแบบอันนี้พอเห็นภาพนะฮะในเรื่องของการวัดคุณภาพเพราะนั้นในซอฟต์แวร์พวกนี้ก็จะมีให้เราเลือกกำหนดโดยส่วนมากแล้วเนี่ย Confidence ก็จะเป็นตัว default นะอาจจะเป็น default ไว้ว่าเราใช้ metric ที่เป็นconfidence เนี่ยนะครับจะใช้เป็นตัววัดแต่ว่า support เป็นตัวถูกบังคับตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือ support ถูกบังคับว่าต้องค้นหา support ให้ผ่านก่อนแล้วก็ค่อยมาหา confidence ต่อนั่นเองทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ๆอีกนะครับหลายตัวด้วยกันนะครับเช่น lift นะฮะค่า lift ที่แปลว่ายกนะยกระดับขึ้นมาตอนนี้ lift เนี่ยจะหาจาก support ของx or y นะครับ x union กับ y เสร็จแล้วหารด้วยค่า support ของ x คูณกับค่า support ของ y นะครับนี่ก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่าเรารันในโค้ดในซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะมีค่านี้ออกมาให้ด้วยนะครับก็มาประกอบขึ้นมานะซึ่ง lift เนี่ยเป็นอัตราส่วนนะครับที่เราจะดูพิจารณาจากค่า support ของทั้งว่าถ้า x และ y เนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะครับนั่นเองนะเขาบอกว่าถ้าลิฟต์มีค่ามากกว่า1นะครับมีค่ามากกว่า1เนี่ยก็แสดงว่ามันมีความเรียกว่าสัมพันธ์กันนะครับมี dependent กันอยู่นั่นเองนะครับก็แสดงว่ามันจะสามารถพยากรณ์กันได้นะครับ x กับ y เนี่ยสามารถในอนาคตที่เป็น unseen data ขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถพยากรณ์ได้นั่นเองเพราะนั้นถ้าเราก็ดูว่ายิ่งค่า x เมื่อค่าลิฟต์ยิ่งมากก็จะยิ่งดีนะก็จะสามารถบอกว่ากฎข้อนั้นเนี่ยมันพยากรณ์ในอนาคตได้อีกค่าหนึ่งเรียกว่าค่า leverage นะค่า leverage x then y if x then y นะครับในค่า leverage เนี่ยก็คือจะหาค่า support ของกฎก่อนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเอาไปลบด้วยนะ confidence ของ x คูณกับ confidence ของ y นะครับนะอันนี้ก็บอกว่าไอ้ตัว leverage เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งที่จะบอกถึงว่านะยิ่งค่ามันยิ่งสูงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรียกว่าเป็น priority กันอยู่นะครับมีการลำดับที่สูงด้วยนะ leverage ตัวที่ถัดมานะครับแล้วก็มี conviction นะครับอีกอันนึงที่เราจะเห็นในซอฟต์แวร์นะครับ conviction ก็คือจะหาได้จากเอา1นะครับลบด้วย support ของ y นะครับหารด้วย1ลบด้วย confidence ของกฎเลยนะครับคือ x if x then y เลยนะนี่เป็นค่า conviction นะ conviction เองก็จะเป็นตัวระบุนะครับเป็น indicator ของการที่จะบอกว่าไอ้ตัว x y มันมีความอิสระต่อกันหรือไม่นั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆตัวด้วยกันที่ทีนี้เราหลักๆเราเอาให้เราเน้นไปที่ตัว support แล้วก็ confidence ก่อนนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเวลาเรารันซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นแล้วก็สามารถเลือกไปใช้ได้เหมือนเช่นเวลาทำเปเปอร์อะไรพวกนี้เราก็นำเอาพวกค่าลิฟต์ค่าเลเวอเรจค่าคอนวิคชันนี้เข้าไปพิจารณาด้วยนั่นเองนะก็คือมันจะเป็นตัวใหม่ๆขึ้นมาในเปเปอร์หลังๆก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ส่วนมากซอฟต์แวร์จะมีครอบคลุมหมดแล้วนะครับทีนี้ไปที่ตัวการสร้างกฎนะครับอันนี้วันนี้เราคงจะต้องมีความสามารถที่จะ mining นะกฎออกมาได้นะครับนะทีนี้จะ mining กฎออกมาได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในการบ้านก็ดีหรือในการทดสอบที่ผมจะวัดพวกเราเนี่ยผมคงไม่ได้วัดเรื่องซอฟต์แวร์นะผมวัดเรื่องเราเข้าใจเกิดเพิ่มแล้วก็ให้ data ไปเราสามารถ generate กฎออกมาได้นะครับนี่คือความคาดหวังของคลาสนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในการที่จะ mining เอากฎออกมาได้เนี่ยนะครับหนึ่งก็มี data set ก่อนนะครับ data set ก็คือ transaction t นะครับนั้นเราต้องการที่จะหากฎนะกฎที่บอกว่ามันเป็นกฎที่ดีเนี่ยก็คือค่า support จะต้องสูงกว่า minimum support เพราะเราต้องสแกนนะสแกน database ปุ๊บแล้วก็ออกมาว่าใน database นั้นเนี่ยนะมันมี item set อะไรบ้างที่มีค่า support ที่สูงกว่า minimum supportนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดู confidence อีกตัวนึงนะครับ confidence เองก็ต้องมีการเซตว่า minimum confidence จะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นกฎจะต้องผ่านทั้ง2ตัวนี้นะครับนั่นคือถือว่าบรรลุแล้วนะครับเราเข้าใจหลักการอัลกอริทึมตรงนี้นะ
ก็มีหลายวิธีนะครับเช่นอาจจะใช้วิธี brute force เลยนะครับ brute force เองเนี่ยก็คือวิธีแบบลูกทุ่งเลยคือหาทุกความเป็นไปได้เลยนะครับ list เรียกว่ามันจะใช้เวลาเยอะในการที่จะ list ทุกรายการที่เป็นไปได้แล้วก็มาคำนวณ support คำนวณ confidence แล้วเช็คว่ามันมีค่าสูงกว่า minimum support หรือไม่ confidence สูงค่าสูงกว่า minimum confidence หรือไม่อะไรเงี้ยนะฮะใช้เวลามากนะแล้วค่อยพรุนทิ้งนะครับอันไหนที่มันต่ำกว่า minimum support ต่ำกว่า minimum confidence ก็ตัดออกเงี้ยนะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราก็ไม่ควรจะใช้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้พยายามอย่าไปใช้อย่างนี้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากจะมีการใช้ตลอดนะก็คือมันเป็นตัวที่เหมือนคอนเซ็ปต์มันไม่ต้องคิดอะไรมากไงมันทำอย่างนั้นเลยนะครับอันเพราะนั้นมันจะใช้เวลาอาจจะไม่ทันนะครับเราอย่าใช้บูทฟอร์สในการที่จะพยายามค้นหานะฮะแต่ที่เราควรจะใช้เนี่ยนะครับเราจะอย่าดูหลักการนิดนึงว่าสมมติว่าเรามีเซตที่เป็นfrequent item set นะครับของ3สิ่งmule diaper beer นะครับซึ่งมีเมื่อกี้นะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้มี support 2 count นะครับ support count อยู่2 record นะฮะแล้วก็ support 2หารด้วย5ก็คือ 0.4 นะนี่เป็นค่า support จะสังเกตว่าถ้าเราเอา3เซตเนี่ยเซตของ3สิ่งเนี่ยนะครับมาแยกเป็นกรดxy นะครับทุกความเป็นไม่ได้เนี่ยเห็นว่ามัน3สิ่งเหมือนกันเพราะนั้น database ก็อันเดิมของ3สิ่งก็อันเดิมเพราะนั้นเราสแกนยังไงมันก็ได้จุด4เท่ากันนะครับเพราะนั้นมันไม่ต้องไปทำซ้ำนะครับแล้วยังเห็นว่าถ้าเราเอา2เอาค่าที่มี support 0.4 เนี่ยแหละนะครับแล้วแต่เราแยก xy เนี่ยแล้วไปหา confidence นะงั้นตัวตั้งมันคือ2แต่ตัวหารมันเนี่ยมันเป็นไปตามด้านซ้ายมือนะตัวตามด้านซ้ายมือเพราะนั้นมันจะ vary นะครับ confidence ในตามตรงนี้นะครับตามค่า x ของมันก็คือด้านซ้ายมือตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราจะทำการหา association rule เนี่ยนะครับเราควรจะพิจารณาโอเคดูเป็นทีละขั้นตอนนะคือดูที่ support ก่อนนะครับแล้วดูเช็คดูว่าใน item set ไหนที่มัน support มันผ่านคือมันมีค่าสูงเกินกว่า threshold แล้วเนี่ยเราค่อยนะค่อยไปสร้างกฎต่อไปนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปทำแบบ brute force ซึ่งมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่ว่ามันกลายมาเป็นbest practice ที่เขาเสนอเป็นอัลกอริทึมไว้นะครับก็ทำเป็น2 step approach ขึ้นมาก็คือ step แรกนี่ให้หา frequent item set ก่อนนะครับเพราะนั้นอัลกอริทึมโดยส่วนมากที่ในซอฟต์แวร์เขาก็จะมี tool นะครับให้เราหา frequent item set ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหา item set ทั้งหมดที่มีค่า support สูงกว่า minimum support นะครับเรียกว่าเป็น frequent item set generation นะครับจากนั้นไปสเต็ปที่2หรือก็จะเป็นเรื่องของ rule generation นะครับพอได้ item set แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปสร้างกฎก็คือแยก xy นะครับแล้วก็ไปคำนวณในส่วนของ confidence อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับคือทำครั้งแรกก็เห็นว่าในส่วนของ frequent item set แล้วพอเราบางส่วนออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เวลามันไม่เสียไปมากเกินไปที่จะไปสร้างกฎนะครับแต่ถ้าเราไปทำทั้งซัพพอร์ตและคอมเมนต์ไปด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลามากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีบางส่วนที่มันจะถูกตัดทิ้งไปเยอะเลยแต่ในนี้เราก็สามารถที่ไปตัดก่อนตั้งแต่ทำ frequent item set นั่นเองนะครับทีนี้ในการทำ frequent item selection เนี่ยนะครับในงานวิจัยนี้จะบอกว่าเป็นระดับของงานวิจัยที่เขาก็พยายามที่จะหาวิธีการที่มันจะเร็วนะเร็วมากๆนะครับนะเดี๋ยวถ้าเราพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าแบบ brute force นะถ้าแบบ brute force เนี่ยมันจะมีจำนวนเท่าไหร่ที่เราต้องคนที่ต้องค้นหานะครับสมมติว่าเรามีไอเทมหรือสินค้าอยู่5ชิ้น5ชนิดนะครับ5ชนิดนะครับโอกาสหรือเรียกว่าแคนดิเดตนะครับที่เราต้องการที่จะไปคำนวณว่ามันมีซัพพอร์ตเท่าไหร่มีคอนเฟอเรนซ์เท่าไหร่เนี่ยเห็นว่ามันก็จะมีลิสต์ตามนี้นะฮะถ้าบนสุดเลยท็อปเลยก็คือสินค้าไม่ได้ซื้ออะไรนะครับเนาในอันเรียกว่าเลเวล0นะครับเลเวล1ก็คือเราซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะครับสินค้าเดียวก็จะมีอยู่5รายการด้วยกันนะครับ
ในเลเวล2นะครับเลเวล2นี่คือเราซื้อสินค้า2ชิ้นโอกาสที่จับคู่กันนะก็จะมีอีก10รายการด้วยกันที่จะโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เลเวลที่3นี่ก็จะเป็นซื้อสินค้า3ชิ้นก็จะอีก10รายการนะเลเวลที่4ก็จะเป็นซื้อสินค้าครั้งละ4ชิ้นนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะฮะสินค้า4ชนิดเนี่ยนะฮะก็จะมีอีก5รายการที่เป็นไปได้นะแล้วก็ซื้อทั้ง5อย่างเลยนะครับอีก1เซตนะครับ1เซตนั้นรวมไปแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นไปตามเรียกว่า2ยกกำลังดีนะอย่างเช่นถ้าบอกว่าดีคือจำนวนสินค้าคือ5 2ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่ครับ32นะ32ถ้ามี6เท่าไหร่ฮะ2 32 คูณ 2ใช่ไหม32 คูณ 2ก็64ก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันจะค่อยๆ expand ขึ้นจะเยอะมากไปเรื่อยๆจริงๆแล้วในทางปฏิบัติในสรรพสินค้าเนี่ยมันมีสินค้าเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเยอะมากนะครับเพราะนั้นมันจะโอกาสที่มันจะใช้ในการที่จะ process นี่คือต้องเป็นเหมือนใน big data เลยเยอะมากนะฮะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะฮะทีนี้จากการที่มันมีเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับมันมีเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะลดนะครับรายการบางอย่างได้นะครับที่จะทำให้มันลดเวลาในการที่จะคำนวณก็จะเป็นการดีในการที่จะค้นพบ knowledge ได้อย่างรวดเร็วนะครับนะถ้าพิจารณาจาก brute force นะครับ brute force คือทำแบบทุกวิถีทางที่มันจะให้มันได้มาเนี่ยนะครับใน brute force เราก็จะมีการมองนะครับในแนวกว้างแนวแถวนะครับนะก็เห็นว่ามันคือเราต้องวิ่งสแกนนะครับว่าอย่างเช่นเราไล่มาตั้งแต่ว่าเราจะดูว่าในแต่ละชิ้นมันมีเกิดขึ้นเท่าไหร่นะก็วิ่งสแกนในแนวของเรคคอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็มานับนะซึ่งเห็นว่ามันก็ใช้เวลามากนะครับนั่นเองก็เป็นไปได้ว่าcomplexity เนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าBig O นะครับ N คูณ M คูณ W นะครับก็เห็นว่า N คือจำนวนเรคคอร์ดหรือว่า transaction นะฮะ M นี่ถือว่าเป็น candidate list นะครับ candidate list ก็คือจำนวนไอเทมต่างๆ list มาเนี่ยนะฮะแล้ว W คือแนวกว้างของมันตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ามัน M นี่เท่ากับ2ยกกำลังดีทีเดียวซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทีนี้เห็นว่าในจากเมื่อกี้ถ้าเราลด M นะลด M M ก็คือ candidate นะจับแล้วถ้าเอา candidate ต่างๆมาไว้ในเรียกว่า bucket ด้วยกันเอามาเป็นกรุ๊ปๆไว้ด้วยกันนะครับมันก็จะสามารถลด M ได้นะงั้น search space ก็จะลดลงได้นั่นเองหรืออาจจะลด N นะครับลด transaction อันนี้อาจจะต้องใช้พวกการทำ direct hashing pruning อะไรเงี้ยก็จะไปลดในเรื่องของ transaction อันก็จะลดเวลาได้เช่นกันนะครับหรือลดcomparison นะครับลดจำนวน m กับ n เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะลดเวลาได้เพราะฉะนั้นในงานวิจัยเขาก็ทำพวกนี้มาแล้วนะก็เป็นการเสนอหรือว่า propose ไว้เรียบร้อยแล้วว่าควรจะลดอะไรบ้างนะครับก็ออกมาเป็นอัลกอริทึมตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ implement ไว้ในทูลต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้กันด้วยวันนี้ก็คือ Alpiri นะครับอัลกอริทึมนะครับไอ้ Alpiri algorithm เนี่ยเป็นตัวที่ผมจะวัดพวกเราว่าเราเข้าใจไหมแล้วก็เราใช้ algorithm เนี่ยในการที่จะ mining data ออกมานะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องใช้ brute force คือให้ใช้ algorithm ตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการสร้างกฎ association rule มาออกมาให้ได้นะครับ Alpiri principle เขาบอกว่านะครับถ้า item set ใดๆนะครับเป็น frequentนะคือมันเกิดขึ้นบ่อยสินค้าเกิดขึ้นบ่อยด้วยกันนะเรียกว่าเป็น frequent นะ item set ก็คือสินค้าเซตของสินค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมัน frequent ก็เกิดขึ้นบ่อยก็นั่นหมายว่า subset ของitem set อันนั้นนะครับก็จะเป็น frequent ด้วยนะอย่างเช่นเราซื้อของ3สิ่งบ่อยsubset ของ3สิ่งก็คือ2สิ่งหรือ1สิ่งนั่นมันก็ต้องเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้ที่ซื้อเยอะมันยังบ่อยแล้วนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะเกิดบ่อยด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอันแรกที่เรียกว่า Alpiri principle นะครับ
หรือจะมองเป็นเชิงคณิตศาสตร์หน่อยนะครับตรงนี้เป็นซับเซตนะครับเพราะว่าอันนี้คือหมาย A หัวกลับนี่คือ all นะแปลว่าทั้งหมดนะฮะ x y ทั้งหมดนะก็คือ x เป็นซับเซตของ y นะครับก็ imply ว่า support ของ x ก็จะสูงกว่าหรือเท่ากับ support ของ y ด้วยนะครับคือ y เนี่ยเป็นตัวเรียกว่าตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นซูเปอร์เซตอะนะ x เป็นซับเซตของ y นะครับผมถามว่าระหว่างซูเปอร์เซตกับซับเซตอะไรที่มีค่าซัพพอร์ตสูงกว่ากันครับอะซับเซตหรือซูเปอร์เซตซุปตรงข้ามนะก็คือซัพพอร์ตของตัวซับเซตจะสูงกว่าหรืออย่างน้อยก็เท่ากันนะครับกับซัพพอร์ตของ y นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเรียกแอนตี้โมโนโทนนะแอนตี้โมโนโทนคือมันจะตรงข้ามความรู้สึกของเราใช่ไหมใช่ไหมเราที่เราซับเซตมันเอ๊ะมันซูเปอร์เซตมันน่าจะมีซัพพอร์ตสูงกว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรครับซูเปอร์เซตของ Tesco คืออะไรครับสินค้าทั้งหมดใช่ไหมเราโอกาสที่เราจะซื้อสินค้าทั้งหมดของ Tesco ได้ไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันจะน้อยมากโอกาสคือซัพพอร์ตจะน้อยมากๆคือไม่มีเลยนะถ้าซื้อแบบทั้งซูเปอร์เซตแหละจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ตัวซับเซตเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยคือสินค้าชิ้นนึงเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราซื้อของชิ้นนึงบ่อยแน่นอนหรือไป10ชิ้น20ชิ้นอะไรเงี้ยนะแต่ละครั้งที่เราไปช้อปปิ้งใช่มั้ยนั่นคือเหตุการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ซื้อของน้อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นซับเซตของมันนะเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าซับเซตนะถ้าซับเซตเป็น x เป็นซับเซตของ y ซัพพอร์ตของซับเซตจะสูงกว่าซัพพอร์ตของซูเปอร์เซตเสมอนะครับเป็นลักษณะของแอนตี้โมโนโทนแล้วมันบอกอะไรเหรอครับมันก็บอกว่าถ้าดูจากภาพนี่อะไรคือซูเปอร์เซตครับตรงไหนครับล่างหรือบนซูเปอร์เซตข้างล่างสินค้ามันเยอะใช่ไหมนะข้างบนนี่คือนานนี่คือเราไปช้อปปิ้งวินโดว์ก็ไม่ซื้ออะไรเลยมันเกิดขึ้นทุกวันนะถนัดเลยครับไม่ต้องจ่ายตังค์ถนัดนะซื้อหรือว่าซื้อสินค้าน้อยชิ้นก็ถนัดนะแต่ว่าซื้อสินค้าทั้งเหมาทั้งร้านเนี่ยไม่มีนะเหมาทั้งร้านนี่คือซูเปอร์เซตละนั่นบอกว่าถ้าเราซื้อซับเซตของมันเนี่ยมันเป็นคือซื้อบ่อยละไอ้แบบเนี้ยนะซื้อบ่อยนะครับไอ้ตัวที่บอกว่าเอาต้องกลับกันถ้าบอกซื้อไม่บ่อยนะถ้าบอกว่าซับเซตซื้อไม่บ่อยก็คือเรียกว่า infrequentนะครับอย่างเช่นเรา AB เนี่ยเราไม่ค่อยซื้อเลยนะ A กับ B ด้วยกันเนี่ยไม่เคยซื้อเลยเพราะนั้นมันจะบอกไปเลยได้ว่าไอ้ที่เป็นซูเปอร์เซตของ AB ทั้งหลายเนี่ยนะที่ AB ไปเป็นซับเซตของมันอยู่ทั้งหลายเนี่ยโอกาสเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะครับก็คือตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้คือมันจะแอนตี้โมโนโทนนะครับก็คือมันอาจจะมองกลับกันกับที่เราคิดเงี้ยนิดหน่อยนะนะครับถ้าเราตีความก็คือว่า A กับ B นะถ้าเราเมื่อเราซื้อสมมุติ A กับ B เป็นอะไรฮะเป็น A เป็นเหล้า B เป็นเบียร์สมมุตินะนะ C เป็นไก่นะครับเพราะนั้นเหล้ากับเบียร์ไม่เคยซื้อเลยแล้วจะไปซื้อเบียร์เหล้าไก่มั้ยก็ไม่ซื้อเบียร์เหล้าแล้วก็อะไรเนี่ยข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคือโอกาสไอ้2สิ่งที่มันไม่เคยซื้ออยู่แล้วเนี่ยพอมันไปคอมไบอยู่กันอื่นเนี่ยเป็นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับคือเราไปวิ่งสแกนหายังไงก็ไม่เจอในดาต้าเซตของเรานั่นหมายความว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับถ้าเราเจอว่าอะไรที่ไม่เคยซื้อเลยเนี่ยที่เรียกว่า infrequent เนี่ยถ้าเราค้นว่ามันเป็น infrequent ปุ๊บซูเปอร์เซตทั้งหลายนี่ตัดทิ้งทั้งยวงนะครับงั้นไม่ต้องไปเสียเวลาในการสแกนตรงนี้แล้วเพราะว่าการที่เราไปสแกนทุกอันคือ brute force คุณใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์เราไม่พบคุณค่าอะไรนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ทำให้เราการที่เราตัดอินฟลูเอนซ์นะและก็ซูเปอร์เซตเนี่ยทำให้มันประหยัดเวลาไปนะครับอันนี้พอเข้าใจไหมเมคเซนไหมฮะเมคเซนนะหรือถ้าใครมีคิดอัลกอริทึมที่เร็วกว่านี้ได้เนี่ยนะก็ผมก็จะดังอีกอันนึงนะอันนี้ก็ดังพอสมควรแค่นี้นะครับ
ก็เลยมาเป็นที่มาของApiary Principle นั่นเองนะครับทีนี้ก็ยกตัวอย่างจาก Data เมื่อกี้เนี่ยที่มี5 record นะฮะ5 record แล้วก็ใช้หลักการของ Apiary Algorithm นะครับถ้าดูที่ Algorithm ก็คือว่าขั้นแรกเลยเนี่ยเรามี Database เราสแกนในรอบที่1นะฮะรอบที่1 Database เราลิสต์รายการของตัวไอเทมที่มีสมาชิก1ก่อนโดดๆนะครับวันนั้นจะพบว่ามันมีสินค้าอยู่1 2 3 4 5 6 6ชิ้นด้วยกัน6ดีเท่ากับ6ใช่ไหมฮะคือมี Bread Coke Milk Beer Diaper X นะแล้วคือทุกไอเทมเดียวๆนี่ก็เค้าด้วยหาสปอร์ตเค้านับนะ Bread ก็มี4 record ด้วยกันที่พี่ประกอบด้วย Bread Coke มี2มิลก็มี4เบียร์ก็3ไดเปอร์4 X 1นะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้นเนี่ยเราคือสแกนว่ามีอะไรบ้างแล้วมีเท่าไหร่กี่เรคคอร์ดนะครับทีนี้ถ้าดูจากหลักการที่เราบอกว่าเราจะค้นหา infrequent จะรู้ว่าเป็น infrequent หรือไม่ก็ต้องมีการเซตมินิมัมก็threshold ไว้ด้วยสมมติว่าเราตั้งminimum support เขานะฮะไว้ที่3 record 3 record คืออะไรที่3ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะถือว่ามันมีจำนวนความถี่เพียงพอที่จะไปค้นหากฎนะครับนะถ้าเราตั้งไว้3 record ถ้ามองเป็นค่า support ก็คือ3ส่วน63ส่วน5ใช่ไหมฮะก็คือ 0.6 นะมองได้2แบบนะครับคือถ้าดูเขาก็ระบุจำนวน record ไปนะหรือถ้าดูอัตราส่วนระหว่าง0ถึง1เนี่ยนะก็คือ 0.6 อันเดียวกันนะครับแต่ส่วนมากในซอฟต์แวร์จะให้ตั้งเป็นระหว่าง0ถึง1นะครับในซอฟต์แวร์ส่วนมากเสร็จแล้วในการทำงานก็จะไปนับจำนวนเขาให้คือแปลงมันเขาให้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเขารอบนี้อันนี้เรียกว่าแคนดิเดตแคนดิเดตคือดูทุกอันที่เป็นไปได้นะคือมีทั้งหมด6 candidate แต่พอเราตัดอะไรที่ต่ำกว่า3เนี่ยตัดทิ้งไปเนี่ยนะครับโคกมี2เขา2ถอน2 transaction นะครับ X มี1ทาง1 transaction โคกกับ X เนี่ยเรียกว่าเป็น infrequent ได้มั้ยฮะเป็น infrequent in ก็ไม่ frequent คือบ่อยไม่บ่อยเกิดขึ้นไม่บ่อยก็คือเป็นตัวที่เราไม่สนใจนะครับตัวที่เหลือนี่เรียกว่า frequentนะเป็น frequent ที่มีสมาชิก1 item set นะครับอันนั้น bread milk beer diaper เหล่านี้เป็น1 item set ที่เป็น frequent item set นะครับขอเข้าใจนะฮะก็คือถ้าทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า candidate แต่พอผ่านค่า support สูงกว่า minimum support เรียกว่า frequent item set นั่นเองอันนี้คือรอบที่1ในรอบถัดไปคือรอบที่2 3 4 5เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะใช้ในรอบก่อนหน้านั้นมาคอมไบกันมาจอยกันภาษาของเซตก็คือจอยนะเอาจอยกันเช่นเอาเบรดจอยกับมิวนะจากสมาชิก1จะกลายเป็น2เสร็จแล้วก็เบรดจอยกับเบียร์นะเบรดเบียร์ก็เป็นจอยกันนะครับแล้วก็เป็นอะไรฮะbread diaper นะก็จอยกันเสร็จแล้วก็ milk beer นะครับ milk diaper นะ beer diaper ก็จะกลายเป็นเซต2ที่เป็นแคนดิเดตก่อนนะครับในรอบที่2เนี่ยก็คือเป็นแคนดิเดตเหมือนกันนะครับเพราะแคนดิเดตเซตเหล่านี้ก็มันสแกนเขาว่ามีกี่ transaction ที่ support นะครับก็พบว่า2สิ่ง bread milk เนี่ยก็คือ3 transaction นะครับ bread beer ก็จะมี2 transaction นะในส่วนของอะไรฮะที่เป็นmilk diaper ก็3 beer diaper ก็3มีเป็นต้นนะครับในจากที่เป็น candidate เนี่ยเราก็มาดูว่าในส่วนของ infrequent จะมีอะไรบ้างนะครับก็ดูที่มันต่ำกว่า3นั่นเองงั้น bread beer มีแค่2อันนี้ตัดทิ้งได้นะครับ milk beer ก็ต่ำกว่า3คือมีแค่2ก็ตัดทิ้งได้เพราะนั้นในรอบนี้เนี่ย candidate มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6candidate จะถูกตัดไป2เหลืออีก4ที่เป็น frequent
ที่มีสมาชิก2เรียกว่า2 item set ซึ่ง k เท่ากับ2นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอา infrequent เนี่ยไปทำต่ออีกแล้วเพราะว่าตัวที่เป็น superset ของ infrequent มันจะเป็น infrequent โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในรอบที่3คือผมจะลูปไปเรื่อยๆนะครับ k เท่ากับ1 2 3นะ k รอบปัจจุบันจะเอาจาก k ลบ1เอามาคิดนะครับก็วนไปอย่างนี้ในรอบที่3เนี่ยแล้วก็จอยในของ2 item set นะครับเช่น bread milk จอยกับ bread diaper จะได้อะไรครับมันจอยกันแบบและที่3ก็คือbread กับ bread เนี่ยมันก็คือ bread ใช่ไหมก็เหลือ bread milk diaper นะถ้าเรา bread milk milk diapermil ก็คือ3กันใช่ไหมก็กลายเป็น bread milk diaper ใช่ไหม bread milk diaper ถูกไหมครับก็จอยกันแล้วก็อะไรอีก bread milk beer diaper นี่ได้อะไร bread milk กับ beer diaper เราได้อะไรจะเห็นว่าเบดมิลเบียร์มันเบียร์กับมิลมันคืออะไรครับเบียร์กับมิลเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอินฟลูเอนซ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาเบดมิลแล้วก็มีเบเปอร์มันมีสับเซตของมิลกับเบียร์ด้วยเนี่ยนะฮะอันจะถูกตัดไปเลยนะครับมันก็ไม่เกิดขึ้นสรุปแล้วในรอบที่3เนี่ยก็จะเหลือแค่เบดมิลไดเปอร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็3สิ่งเนี้ยซื้อด้วยกันเนี่ยก็จะมี3 transaction ด้วยกันในรอบที่4ก็มีแล้วนะครับฉะนั้นจบตรงนี้นะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้คือเรียกว่าเป็น triplet นะคือ k เท่ากับ3เนี่ยตรงนี้จะถือว่าเป็นตัวที่เราจะนำไปใช้ในการ generate rule นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น base milk diaper ก็จะถูกนำไปสร้างกฎต่อไปนะครับโดยที่ support ก็คือ3ใน5ก็คืออยู่ที่ 0.6 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเฟสถัดไปที่จะเป็นการสร้างกฎตรงนี้ทันไหมครับอันไหนนะฮะเบรดมิลเบียร์ไดเปอร์เนื่องจากมันมีมิลกับเบียร์อยู่ใช่ไหมมันก็เลยไอเซตของอันเนี้ยที่จอยกันเนี่ยก็จะไม่ต้องจอยมันก็คือมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับว่ามันเป็นอินฟรีเควนต์อยู่แล้วถ้ามันมีอะไรนะมีคือถ้าเกิดมันมีซับเซตที่เป็นคู่นี้อยู่เนี่ยในตัวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะก็จะสามารถที่จะตัดไปได้เลยเดี๋ยวเราลองสแกนดูให้ชัดเจนกันได้ว่ามันอันไหนที่มันอาจจะหลงเหลือหรือผิดพลาดหรือเปล่าที่แต่ถ้าเดี๋ยวเราลองแนวไกลเทิมดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นอย่างที่ว่าไหมนะคือลองไล่ลิสต์มานะแต่เนี้ยเท่าที่ดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะน่าจะเหลืออันเดียวละนะครับแต่ว่าพอเข้าใจคอนเซปต์นะฮะก็คือจะเอาคือแต่ละรอบเนี่ยนะครับเราหาแคนดิเดตก่อนทำแคนดิเดตแล้วก็นับเขานะจากแคนดิเดตดูว่าอะไรที่มันต่ำกว่ามินิมัมซัพพอร์ตเราตัดทิ้งไปเหลือเฉพาะฟรีเควนต์เอาฟรีเควนต์มาเจเนเรตเซตที่สูงกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแคนดิเดตแล้วก็สแกนนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราสแกนด้วยมือแน่นอนมันอาจจะมีผิดพลาดมีอะไรนะแต่ว่าอยู่ในซอฟต์แวร์ในอัลกอริทึมเนี่ยอันนั้นน่ะมันถูกทดสอบเรียบร้อยแล้วก็จะชัดเจนแต่เนื่องจากว่าเราต้องใช้มือใช่ไหมแล้วก็เอาให้แม่นแต่เราก็ไม่ใช่คงไม่ใช้มือแต่เดียวเราอาจจะใช้ตอนทำการบ้านก็หรือลองอาจจะเป็น Python หรืออะไรที่มองข้างในไปนิดนึงใช่ไหมไม่ใช่ว่าคิดแต่ในหัวนะแต่ว่าอาจจะดูอาจจะข้อสอบก็ใช้มือฮะแต่ว่าตอนที่คุณฝึกก็ใช้ทูลด้วยช่วยได้นะเช็คอันนี้ในอัลกอริทึมก็เป็นอย่างนี้นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือสรุปมาเป็นตรงนี้เองนะครับก็เริ่มตั้งแต่ k เป็น1ก็คือสมาชิก1แล้วก็ generate ออกมา frequent item set length นะเรียกว่า length 1นะครับแล้วก็ repeat until นะครับก็วน loop
จนกระทั่งไม่มีตัว frequent item set ในตัวใหม่นะครับทีนี้ตัวในส่วนของในแต่ละรอบเนี่ยเราจะ generate length k plus 1นะก็คือจาก1ก็เป็น2นะครับโดยที่จะใช้ item set จากรอบ k เอามารอบก่อนนะเอามาในการที่จะทำเขาเรียกว่า candidate set แล้วก็ count support นะครับก็คือวิ่งสแกนดาต้าเบสนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดเอา infrequent ทิ้งไปเหลือเฉพาะ frequent ก็วนเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันเฟสเนี่ยคือเป็นการหา frequent item set เพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้มันจะมีคอนเซปต์อีกอันหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นการลดจำนวนที่จะเปรียบเทียบเนี่ยก็อันนี้อีกหลักการหนึ่งเนี่ยเขาที่ใช้ในอัลกอริทึมอย่างเช่นใน Apiary เนี่ยนะครับนอกจากในการหาตัว infrequent แล้วนะครับยังใช้เขาเรียกว่าเป็นตัวลดจำนวนการเปรียบเทียบโดยใช้ hash structure เข้ามาช่วยนะนี่อีกคอนเซปต์นึงที่เราอยากให้เราเข้าใจนะครับก็คือว่าจากที่มีไอเทมเซตจำนวนมากเนี่ยนะถ้าเราเอา hash structure เข้ามาช่วยก็คือเราเก็บไอเทมเซตเอาไว้ในแต่ละโครงสร้างเรียกว่าเป็น hash ลงไปใน hash structure ที่เรียกว่า buckets นะครับตรงนี้เรียกว่า buckets จากนั้นเนี่ยเราค่อยการเปรียบเทียบแทนที่จะเปรียบเทียบเป็นรายไอเทมเราเปรียบเทียบดูว่ามันจะควรจะไป bucket ไหนครับก็จะไปเปรียบเทียบเฉพาะ bucket นั้นถ้าไม่ถ้า hash แล้วเนี่ยมันไม่ไปในเส้นทางของ bucket ไหนเนี่ยนะครับก็ข้ามไปซึ่งมันจะทำให้ลดจำนวนเซตของบางส่วนนะครับที่ไม่ต้องเปรียบเทียบก็คือลดเวลาในการที่จะสแกนนะก็ใช้หลักการของ hash เข้ามาช่วยนะอย่างเช่นนะครับสมมติเรามี candidate นะใน length 3นะครับสมมติว่ามี15 candidate ด้วยกันนะ15 candidate ด้วยกันก็คือมี1 4 5 1 2 4ไล่ไปนะครับ4 5 7นะ1 2 5อะไรเนี่ยคืออันนี้คือเป็นเลขของอะไรฮะ1 2 1 4 5เป็นเลขเป็น ID ของสินค้านะ ID ของสินค้าครับ1 1 4 5 1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเราจะทำการ hash เนี่ยแน่นอนก็จะมี hash functionhash function เนี่ยในที่นี้ทำว่า hash 3เนี่ยแล้วก็ hash ด้วยใช้เรียกว่าเหลือเศษนะ1นะ2แล้ว0นะครับเรากรุ๊ปกันหารด้วย3นะครับเอา ID เนี่ยหารด้วย3แล้วก็เหลือเศษ1เหลือเศษ2แล้วก็เหลือเศษ0เนี่ยไปคนละทางนะครับอะไรบ้างที่หารด้วย3แล้วเหลือเศษ1ก็เช่น1หารด้วย3นะ4หารด้วย37หารด้วย3พวกนี้นะครับก็เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นพูดง่ายว่า ID ที่เป็น147เนี่ยลงด้านซ้ายมือนะครับที่เหลือเศษ2ก็จะเป็นพวก258ลงตรงกลางนะครับถ้าลงตัวหารลงตัวก็จะเป็น369ก็ลงด้านขวามือนะครับอันนี้เป็น hash function นะเป็นเรียกว่า hash function เสร็จแล้วเราจะสร้าง hash tree ขึ้นมานะครับ hash tree เนี่ยก็จะแยกไป3ทางอย่างที่บอกนะครับว่าเหลือเศษ1เศษ2แล้วก็เศษ0นะซ้ายกลางแล้วขวาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาแฮชแล้วเนี่ยเราแยกตัวไอเทมเซตลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากมันเกิน Mac Leaf Node นะครับ Leaf Node ก็คือตรงที่เก็บที่ใบของ tree นะครับเหมือนกับคล้ายๆ decision tree เนี่ยก็จะมี Leaf Node ตรงนี้ตัวสุดท้ายเรียกว่า Leaf Node นะฮะตรง Leaf Node เนี่ยคือเก็บได้ไม่เกินถ้าว่าlengthนะครับlength 3ก็เก็บได้3 item set นะครับถ้าเกิน max leaf node ให้แตกไปอีกเป็นอีก level 1นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า level 0 level 1 level 2ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในการอาจจะเรียกว่า level อันแรกเรียกว่า level 1ก่อน level 1 2 3 level อันแรกเรียกว่า level 1นะที่ level 1เนี่ยเราดูกันในการที่จะใช้ hash เนี่ยเราจะพิจารณาที่ลำดับแรกนะครับเช่น1 4 5เนี่ยแล้วก็ดูที่เลข1ตรงนี้ว่าหารด้วย3นะหารด้วย3ลงตัวไหมนะเหลือเศษเท่าไหร่1หารด้วย3เนี่ยก็เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นมันจะลงมาด้านซ้ายของเลเวล1นะครับลงมาด้านซ้าย
นะครับแล้วก็124ก็เช่นกันนะครับ124ก็ลงซ้ายนะครับ457 457 4หารด้วย3ก็เหลือเศษ1ก็ลงด้านซ้ายเช่นกันนะครับ1 2 5 1ก็เหลือเศษ1ก็ลงด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นนะพันพูดไงว่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วย1 4 7นะ1 4 7เนี่ยลงด้านซ้ายหมดเลยในตัวแรกลำดับแรกนะฮะถ้าดูที่อะไรถ้าเป็น2นะ2ในลงไหนครับ2หารที่3เหลือเศษอะไรเหลือเศษ2ใช่มั้ยมันก็จะลงด้านตรงกลางนะครับ5ลงไหนครับ5หารที่3ก็ลงกลางนะ3หารที่3ลงไหนฮะเหลือเศษ0ก็ลงขวานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น3เป็น6เป็น9อะไรเงี้ยลงด้านนี้ซึ่งในที่นี้ก็คืออยู่ทั้งยวงตรงนี้นะครับก็คือตัวแรกมันถูกหารด้วย3ลงตัวนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็อันที่เป็นขึ้นต้นได้1ขึ้นต้นได้4หรือถ้ามี7อยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมี2กับ5ลงตรงกลางนั่นคือเลเวลที่1นะครับในเลเวลที่ถ้าเกิดในเลเวลที่1ถ้ามันมีมากกว่าแม็กลีฟอย่างเช่นในเลเวลที่1เห็นว่ามันมีอันนี้เยอะแยะเลย1 2 3 4 5 6มี7มี77ไอเทมเซตนะครับที่ลงมาด้านซ้ายเนี่ยมันเกิน3มันก็ต้องแตกเลเวลนะครับแตกเลเวลเนี่ยดูเลเวลที่2ก็ดูตัวที่2นะครับในทีนี้เนี่ยคือดู4 2 5อะไรเหล่านี้นะ4 2 5เหล่านี้นะครับก็ใช้หลักการเดิมแฮชฟังก์ชันเดิมนะครับถ้ามันหารด้วย3ลงตัวก็ไปด้านขวาเศษ1ลงซ้ายนะแล้วเศษ2ลงตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นว่า2 5ดังหลายเนี่ยนะครับมันลงมาตรงกลางนะเพราะว่ามันเหลือเศษ2นะแต่4เนี่ยนะครับ4นี่เหลือเศษ1ก็ลงมาด้านซ้าย3ลงตัวก็ลงมาด้านขวานะครับตรงกลางนี่ตรงกลางก็มีจำนวนมากกว่า3อีกนะเพราะนั้นเราก็ต้องแตกเลเวลที่3เลเวลที่3ก็ดูตัวที่ดูตัวที่3นั่นเองนะครับดูตัวที่3ก็คือ4ที่7หารด้วย3เหลือเศษ1ก็ลงด้านซ้ายมือนะครับ5 8เหลือเศษ2ลงกลาง9หารด้วย3ลงตัวลงด้านขวามือนะเพราะนั้นจบที่เลเวลที่3ตรงนี้นะครับก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เช่นกันครับอันนี้พอจะมองโดยพอจะเข้าใจนะครับคอนเซปต์ก็คือดูเราจะมีแฮชฟังก์ชันนะครับแยก data เป็น3ทางนะในเลเวล1ดูตัวแรกนะแตกด้านซ้ายกลางหรือขวาถ้าขวานี่คือเศษ0หารด้วย3เหลือเศษ0ซ้ายก็คือเหลือเศษ1ตรงกลางเหลือเศษ2เมื่อแตกแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีจำนวนไอเทมเซตมากกว่า MacLeaf Node เลข3นี่คือ3ตัวเนี่ยก็ต้องแยกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็นี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับทีนี้เวลาเรานำไปใช้งานนะครับแน่นอนอันนี้คือมันเป็นแคนดิเดตแต่สิ่งที่เราต้องการคือว่าในแต่ละแคนดิเดตมันจะเราจะต้องมีการสแกนเพื่อว่าดูว่าซัพพอร์ตเขามีเท่าไหร่นะซัพพอร์ตเขามีเท่าไหร่ที่มากกว่าหรือเท่ากับตัวมินิมัมซัพพอร์ตหรือไม่นะถ้ามากกว่ามันก็จะถูกนำไปเจเนเรตในรอบต่อไปเป็นเล็ง4ต่อไปแต่ถ้าไหนที่มันมีซัพพอร์ตที่ต่ำกว่ามินิมัมซัพพอร์ตก็จะถูกตัดออกไปเพราะมันเป็น infrequent item set นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเอาไปสแกนเปรียบเทียบกับใน transaction ใน database นะครับทีนี้ในอันนี้มันเล็ง3แล้วมันอยู่ใน hash tree นะครับแต่ว่าเราไปใช้งานก็คือว่าในเราต้องมีสแกน database เราต้องไปรับ data มาจาก database มาทีละ transaction นะครับอ่านมาทีละ transaction ทีนี้ว่าในแต่ละ transaction เหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเนื่องจากถ้าจะเปรียบเทียบได้มันก็ต้องเอามาทำเป็นทีละ3เหมือนกันนะครับตัว transaction เองในแต่ละ transaction เนี่ยก็ต้องถูกนำมาจัดทีละ3 item นะฮะจัดมาทีละ3 item ก็คือเช่นเรามี1 2 3 5 6อันนี้คือ ID ของสินค้านะครับนะเราก็นำมาจัดเป็นlevel ที่3ตรงนี้นะครับก็คือเป็น subset ที่เป็นของ transaction นี้นะมันก็จะลิสต์มาเป็นตรงเลเวลที่3ที่มาคือว่านะเราพิจารณาจาก
transaction T ใดๆเนี่ยนะครับในเลเวลที่1ก็คือเราดูตัวนํา1เนี่ยนะครับถ้า1นํานะเหลือก็คือลงมาที่เลเวลที่2ก็1 2 1 2นําก็จะเหลือเป็น1 2 3นะครับ1 2 5 1 2 6นะครับก็ไล่ไปอย่างนี้ที่เรื่อยๆนะครับแล้วถ้า1แล้วก็3ก็จะกลายเป็น1 3 5 1 3 6ก็เป็นอีก subset 2 set ด้วยกันนะครับต่อไป1 5แล้วก็6อันนี้ก็อันเดียวนะครับจากเลเวลที่1ถ้า1นำไปแล้วก็เหลือ2นำบ้างนะ2 2นำนี่ก็จะมีเป็นไปได้คือ2 3แล้วก็5 2 3 6นะครับในเลเวลที่3นะก็ไล่มา2 5 6นะครับแล้วก็3 5 6ไล่มาเนี่ยพูดง่ายคือในทรานซิชันแต่ละอันเนี่ยต้องถูกจับมาเป็นซับเซตทีละ3อันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราก็ได้มาเป็น10ซับเซตด้วยกันของตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งไปสแกนเนี่ยก็จะใช้เนี่ยไปแฮชลงในโครงสร้างเพื่อดูว่ามันไปทางไหนนะครับไปถ้าไปแมทช์กับตัวไอเทมเซตอันไหนปุ๊บอันนั้นก็จะถูกซัพพอร์ตเขานับขึ้นไปนั่นเองครับเพราะถ้าดูกลับไปดูที่บักเก็ตเนี่ยนะครับที่เราได้มาตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวทรานแซคชันเนี่ยก็จะแฮชหลักการในการเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนนะครับว่ามันวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาวิ่งไปกลางเนี่ยนะครับนะมันก็จะทำให้ตัวไหนที่ไปแมทช์กันเนี่ยตัวนั้นก็จะถูกนับไปแต่จะสังเกตดูว่ามันจะไม่ต้องเทียบทุกอันนะคือหลักการจากที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะบางสาขาที่วิ่งไปเท่านั้นนะที่จะถูกนำไปใช้เปรียบเทียบที่จะต้องเสียเวลานะส่วนหนึ่งก็ถูกเซฟเวลาไม่ต้องวิ่งไปเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้มันอาจจะอันนี้นะครับตัวอย่างนะครับถือว่าเรามีทรานซิชันตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราหนึ่งนำเนี่ยแน่นอน1มันหารด้วย3หรือเศษ1นะครับก็จะลงมาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรที่ลงนำด้วย1เพื่อนมันจะลงมาด้านซ้ายหรือในกรณีที่ว่าตรง2นำนะครับ2นำคือลงตรงกลางนะถ้า3นำเนี่ยก็ลงด้านขวามือนะก็จะวิ่งไล่อย่างนี้นะครับนะพิจารณาที่1นำก่อนเนี่ยแล้วก็ในเลเวลที่2นะครับก็ดูตัวที่2ก็ดูว่าถ้าเศษเหลือเศษ2ก็ลงตรงกลางนะครับถ้าเหลือเศษ0ก็ลงด้านขวามือนะก็วิ่งไล่ไปเหมือนกับที่เราทําแฮชสตรีมเมื่อกี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้า1 2 3 5 6นะครับตัวที่ถูกเปรียบเทียบนะก็จะมีที่วงกลมที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนะจากทั้งหมดมี15แคนดิเดตเนี่ยจะมีเพียง9เท่านั้นที่ถูกเปรียบเทียบนะแต่ถามว่าแล้วมันมีแคนดิเดตตัวไหนบ้างครับที่จะซัพพอร์ตเขาขึ้นไปเป็นขึ้นมาอีกหนึ่งนะจากที่เรามี1 2 3 5 6นะฮะมีอะไรบ้างครับที่มันจะถูกเขาเป็นหนึ่งเขาไปคือซัพพอร์ตจากทรานแซคชันนี้มองออกไหมฮะนะแค่นี้เรามีที่เปรียบเทียบก็มี1 2 5 1 2แล้วก็4 5 8 1 5 9 1 3 6ใช่ไหม2 2 3 4 5 6 7นะแล้วก็3 3 5 6 3 5 7 6 8 9เนี่ยนะคือที่จะถูกเปรียบเทียบนะแต่จะเห็นว่าตัวที่มันเค้าจริงๆมันนับขึ้นไปเนี่ย1 5 1 3 6ขึ้นไหมครับคือแมทช์ไหม1 3 6แมทช์ไหมครับแมทช์กับทรานแซคชันนี้ไหม1 3 6เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีการนับขึ้นมาอีก1นะจากทรานแซคชันนี้คือมันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีอะไรอีก1 1 5 9เนี่ยถูกเปรียบเทียบมันขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะอันนี้มันมีแค่1 5 6อย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้า1 2 5ขึ้นไหมครับ1 2 5เห็นไหมขึ้นตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมี1 2 5ที่ขึ้นไปนะครับ1 3 6ขึ้นไปแล้วก็3 5 6เห็นไหม3 5 6ก็คือตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นถูกเปรียบเทียบก็จริงแต่ไม่ขึ้นนะซัพพอร์ตเขาก็ไม่ขึ้นนะมันอันนี้คือ1ทรานแซคชันนะแต่ว่ามันมีสมมติว่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะก็มันก็จะวิ่งไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันไหนที่มันแมทช์กันก็จะขึ้นนะ
แต่ที่สำคัญคือในคอนเซปต์นี้คือมันจะมีบางตัวที่ไม่ได้ถูกเปรียบเทียบไม่ต้องเสียเวลานั่นเองอันนี้คือการประหยัดเวลาในส่วนของการหา frequent item set ในรูปแบบการใช้ hash function นะครับใช้ hash structure ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ใน Apiary algorithm เช่นกันนะครับทีนี้สมมติว่าเราได้ frequent item set ละนะครับต่อไปเราก็มาสร้างกฎนะสร้างกฎสร้างรูขึ้นมานั่นเองทีนี้ไอ้ frequent item set ที่ได้มาแล้วเนี่ยนะครับถือว่า length l ความยาว l นะครับนะในการสร้างกฎคือเราจะมาตัดเป็นซ้ายขวานะ if then นะครับเราจะเป็นการค้นหากฎที่เป็น non empty subset นะครับ f เป็น subset ของ l โดยที่ f เนี่ยนะครับ if f then l ลบ f นะครับก็คือด้านซ้ายต้องขวานี่ต้องไม่คือต้องแยกกันเป็นอิสระต่อกันนะครับไม่มีซ้ำกันนะครับแต่ว่ากฎทุกกฎนะครับต้อง satisfy หรือว่าต้องมีค่าminimum ค่า confidence เนี่ยสูงกว่า minimum support สูงกว่าหรือเท่ากับ minimum support นะครับเพราะฉะนั้นจากสมมติเรามี length l เนี่ยนะครับเป็น4นะครับ a b c d สมมติว่าเป็น frequent item set นะครับเป็น candidate rule ก็จะ list มาก็แยกซ้ายแยกขวานะครับ if a b c then d ไล่ไป a b d then c จะเห็นว่าด้านซ้ายขวาต้องไม่มีซ้ำกันนะฮะก็ list มาก็จะมีตั้งแต่ซ้าย3ขวา1นะหรือว่าอาจจะเป็นขวาซ้าย1ขวา3หรือว่าซ้าย2ขวา2เหมือนกันคือทุกความเป็นไปได้นะครับยกเว้นว่าตัวที่เป็น empty set ไม่เอานะครับเช่น if none then abcd ไม่เอาหรือ if abcd then none ก็ไม่เอานะครับก็มันจะได้กฎทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น2ยกกำลัง k ลบ2นะครับ2กำลัง k ก็คือมาจากความยาวของ item set นะครับมีจำนวน item set ลบ2คืออะไรครับ2ก็คือว่า if l then empty set เนี่ยก็ไม่ใช่นะหรือว่า if empty set then l เนี่ยก็ไม่เอาคือต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นที่จะเป็นเงื่อนไขอยู่นะครับอย่างกรณีที่เรามีความยาว l เป็น4นะ2คูณ2ยกกำลัง4ลบ2ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ2เป็น4 4 4 16 16ลบ2ก็จะเป็น14กฎด้วยกันอันนี้คือแคนดิเดตนะครับแคนดิเดตซึ่งในแคนดิเดตเนี่ยนั่นหมายว่าเราต้องไปสแกนดาต้าเบสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามันมีคอนฟิเดนซ์เท่าไหร่แต่ว่าซัพพอร์ตไม่ต้องหาแล้วเพราะซัพพอร์ตผ่านจากรอบแรกมันผ่านแล้วผ่านไปแล้วทีนี้จะเห็นว่าการที่หากฎแบบนี้มันก็ต้องสแกนเยอะเช่นกันนะครับแต่ว่าด้วยหลักการของ Apiary เนี่ยก็ยังเห็นว่าการตอนค้นหา confidence เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับการหา support นะครับนะสังเกตดูว่าเวลาเราหากฎเนี่ยนะที่เราสมมติว่าเรามี ABCD นะ ABCD confidence ของ ABCD then D เนี่ยนะครับคือ confidence มันจะของสังเกตดูตัวที่ D เนี่ยมันเป็นด้านขวามือนะครับเป็น subset ของ CDCD ก็เป็น subset ของ BCD นะครับในส่วนของ conclusion ของมันเนี่ย left hand side เนี่ยนะครับright hand side ของกฎเนี่ยมันก็เป็น anti monotone เช่นเดียวกับ support นะครับนั่นหมายความว่ามันจะสามารถใช้หลักการเดียวกันกับตรงที่เราทำ support เนี่ยถ้าเราค้นพบว่าแต่ตัวด้านขวามือถ้ามันเป็น subset นะแล้วปรากฏว่า confidence มันต่ำนะครับตัว superset ก็ถูกตัดได้เช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าเราถ้าเราค้นเพราะว่า B C D then A เนี่ยนะครับนะอันนี้เป็น low confidence แล้วนะครับเพราะนั้นอะไรที่ A เป็น subset อยู่ด้านขวามืออยู่เช่น A B A C A D หรือ A B C A B D เหล่านี้นะครับ confidence มันก็จะต่ำไปด้วยมันก็ถูกตัดได้หมดมันต้องก็ไม่ต้องหานะครับอันนี้ก็ทำให้เราประหยัดเวลาในช่วงของการสร้างกฎอีกอันนึงนะครับที่เป็นแต่ที่เราจะไปสแกนทุกอันหา confidence อีกก็ไม่ต้องละนะครับดูแค่ตัวเดียวตัวนี้ถ้าเป็น infrequent จบเลยเป็น low confidence ตัดทิ้งเลยอันนี้ก็ไม่ต้องละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบว่ากฎเราอาจจะลดจำนวนไปได้เยอะนะครับแล้วก็เราได้กฎที่มีค่าเรียกว่าผ่าน minimum support แล้วก็ผ่าน minimum confidence ด้วยนั่นเองทีนี้ในApiaryเองเนี่ยก็ยังไปจอยไป
ขาเรียกว่า optimize ไป merge กดเข้าไปด้วยกันนะถ้ากดไหนที่มันมี prefix เหมือนกันเนี่ยก็สามารถ join เข้ามาด้วยกันอีกนะครับนะอย่างเช่น cd then ab นะครับ bd then ac นะอันนี้ก็สามารถที่จะ merge เข้ามาเป็น d then abc นะครับซึ่งพอ join ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าไอตัว subset ของ abc เนี่ยมีตัวไหนที่เป็น low confidence มั้ยนะถ้าเป็นนะครับไอตัวนี้ก็จะถูกตัดไปด้วยเลยเพราะนั้นนี่ก็จะทำให้มันออพติไมซ์ขึ้นมากขึ้นอีกนะครับก็เป็นคอนเซปต์นะครับที่อยู่ใน Apiary นะครับโดยที่และถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้พวกเรากลับไปทบทวนในส่วนของอัลกอริทึมเหล่านี้เพื่อที่จะนอกจากจะใช้ทูลเป็นแล้วเนี่ยอยากให้เข้าใจคอนเซปต์ของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะได้เข้าใจนะครับเวลานำไปใช้งานหรือเรียกใช้ทูลก็ดีเนี่ยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ก็จะทำให้เลือกใช้ทูลได้อย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็เข้าใจกับมันหมายถึงอะไรนะครับทีนี้ในเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบในการเรียกซัพพอร์ตดิสทริบิวชันเนี่ยนะครับถ้าเรามีการเลือกมินิมัมซัพพอร์ตนะที่สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการให้มันมียิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าเราเซตไว้สูงเช่น 0.7-0.8 อะไรเงี้ยนะครับนะโอกาสที่จะไม่เจอกดเลยก็เป็นไปได้หรือโอกาสที่สินค้าบางอย่างที่มันราคาแพงเรียกว่า rare item นะคือมีคนนานๆซื้อทีแต่ซื้อแล้วมันได้เงินเยอะขายได้เงินเยอะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้สูงเราก็จะค้นไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังถ้าเราเซตมินิมัมซัพพอร์ตที่ต่ำเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอคือรันไปแล้วรอนานหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอเทมเซตที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับทั้งพวกที่เป็นสินค้าซื้อเรียกว่าคือเกิดไอเทมเซตเยอะแล้วก็กดออกมาก็เยอะจนกระทั่งกดอะไรที่มันสำคัญเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะฮะว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะลองเปลี่ยนลองทดสอบและสังเกตนะครับคือต้องมีการเรียกว่าพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงในกฎที่ได้มาว่ามัน make sense ไหมต่างๆด้วยนะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีวิธีว่าในทางวิจัยนะครับเขาจะแทนที่เราจะใช้ single minimum support นะเราอาจจะมีการแยกสินค้าว่าในแต่ละแบบมันอาจจะมีสินเราก็จะมีค่ามินิมัมซัพพอร์ตที่แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับนั่นคือแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับเวลาเราไปทำงานจริงๆเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็พิจารณาว่าสินค้าราคาแพงอะไรต่างๆจะแยกเป็นระดับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งในเบสิกเลยเนี่ยเอาแค่ว่าลองทดลองเปลี่ยนค่ามินิมัมซัพพอร์ตแล้วสังเกตดูกฎที่ว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับก็นอกจากนั้นก็คงจะน่าจะเดี๋ยวเราไปทดลองในส่วนของการสร้างนะครับจริงๆแล้วใน advanced ขึ้นไปหน่อยก็จะเป็น epic growth algorithm ซึ่งอันนี้ผมคงจะไม่สอนพวกเรานะแต่ว่ามันมีให้ใช้นะครับ epic growth เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะอยู่ในคือบางซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้สร้าง library เลยสร้าง epic growth เลยนะเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวกว่าโดยใช้หลักการของการสร้าง tree แล้วก็ scan data เนี่ยนะเพียง2รอบอย่างนี้เป็นต้นก็ไปเก็บไว้ใน memory แทนนะครับแล้วก็เอาหลักการของ epic growth มาซึ่งก็คือจะได้ไอเทมเซตเหมือนกันแต่ไวกว่าการใช้ Apiary นะแล้วก็เอาไปสร้างกฎนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่เราเรียนใน Apiary เนี่ยก็สามารถไปต่อยอดได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราใช้ทูลกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราพักนะมีคำถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวไปห้องน้ำนะครับแล้วก็มาเข้าเสร็จก็มาสัก10นาทีพัก10นาทีก็เดี๋ยวมา install ซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานนะครับ